งานนี้ต้องบอกนะครับว่าประทับใจมากๆครับงานที่วัดจินดามณีนะครับทำกฐินเพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนด้วยครับเป็นงานที่ถือว่าร่วมแรงร่วมใจมีเบื้องหลังมากมายนะครับหลายคนอาจจะนึกว่างานกฐินเนี่ยมีเพียงแค่นำผ้ากฐินมาทอดให้กับพระภิกษุสงฆ์นะครับจริงๆเบื้องหลังชาวบ้านทั้งหน่วยงานของภาครัฐท้องถิ่นแล้วก็คนที่อยู่ห่างไกลก็มาร่วมแรงร่วมใจกันมากมายครับอาจารย์แดงอยากแยกร่างได้เลยนะครับในวันพรุ่งนี้ครับอาจารย์แดงต้องมีงานกฐินอีกหนึ่งวัดนะครับเป็นวัดป่าครับคราวนี้เพื่อร่วมสมทบทุนสร้างอุโบสถกลางน้ำนะครับจะเป็น EP 2จะนำมาให้ชมครับแต่พรุ่งนี้นะครับงานที่วัดจินดามณีก็ยังมีอยู่นะครับใครมีงานกฐินใกล้บ้านตอนนี้นะครับไปร่วมบุญกันได้เลยครับพบ DC ภูพานออนไลน์ Business Development Center ศูนย์พัฒนาธุรกิจออนไลน์ภูพาน